าคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะนำเสนอความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าหรือวันที่28กุมภาพันธ์นี้และเมื่อเสนอครม.แล้วกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์และคาดว่าโครงการจะเริ่มจ่ายเงินได้ประมาณวันที่1เมษายนนี้ทั้งนี้หลังจากการนำเสนอครม.แล้วจะประกาศไทม์ไลน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยการประกาศจะใช้รูปแบบการตรวจสอบแบบรายบุคคลผ่านเว็บไซต์การประกาศรายชื่อจะไม่มีเอกสารการประกาศดังนั้นเมื่อมีการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กดตรวจสอบด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และระวังกรณีที่มีบุคคลมาขอข้อมูลเพื่อช่วยตรวจสอบสิทธิ์ให้ฝากพี่น้องประชาชนให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงในเรื่องการยืนยันตัวตนส่วนคนที่ถือบัตรอยู่เดิมก็ยังใช้สิทธิ์ได้จนกว่าคลังจะประกาศตัดโครงการเดิมในส่วนผู้ที่ถือบัตรอยู่และได้รับสิทธิ์รอบใหม่ด้วยก็สามารถเปลี่ยนแปลงใช้สิทธิ์ใหม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ถือบัตรแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่แล้วยังคงมีสิทธิ์เดิมเหลืออยู่คลังก็ยังชดเชยให้ตามสิทธิ์ที่ต้องได้รับและทดการใช้จ่ายไปอีก1เดือนถัดไปหลังประกาศตัดโครงการเก่าได้สำหรับรายการใช้จ่ายในโครงการรอบใหม่นั้นยังคงเหมือนเดิมส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในอนาคตอย่างไรก็ตามมีส่วนที่ต้องปรับปรุงเล็กน้อยคือในส่วนของค่าเดินทางซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ใช้รถไฟฟ้าเดิมสามารถใช้บัตรสวัสดิการแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยแต่โครงการใหม่จะใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่ายซึ่งอาจจะแตะเข้าระบบรถไฟฟ้าไม่ได้ก็อาจต้องให้มีการแลกบัตรหรือเหรียญโดยสารที่บริเวณเคาน์เตอร์แทนด้านนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนรอบแรกจำนวน 14.5 ล้านคนในวันที่1มีนาคมนี้กรณีที่ผ่านผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน30วันเริ่มใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนเมษายนกรณีที่ไม่ผ่านผู้ที่ไม่มีชื่อหรือไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน60วันหลังจากการประกาศรายชื่อและคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิ์บัตรคนจนกระทรวงการคลังจะให้สิทธิ์ย้อนหลังให้จึงไม่จำเป็นต้องกังวลแต่อย่างใดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store